ต้องทำทันทีผมเนี่ยไม่คิดว่าจะได้เป็นส.ส.หรือเปล่าแต่ถ้ามันได้สักเสียงเดียวเนี่ยผมจะให้ดีกว่า100เสียง200เสียงที่ไม่ทำอะไรเลยเสียงเดียวนี่แหละผมจะพยายามทำให้มีน้ำหนักมากกว่า 200-300 เสียงในสภาเรื่องธรรมชาติเนี่ยต้นน้ำลำธารเนี่ยเขาหัวล้นเต็มหมดวันนี้ไม่ว่าที่น่านที่นงที่ไหนคุณแก้มา10 20ปีแก้ได้ไหมป่าต้นน้ำมันติ30มีอ41กับ6 20ปีมาแล้วก็คาอยู่อย่างนั้นชาวบ้านก็เกาะอยู่บนที่สูงใช้สารเคมีอยู่กันอยู่งั้นวันนี้หยุดปลูกทั้งหมดเลยพืชผลเกษตรคุณมาปลูกต้นไม้171ชนิดที่กรมป่าไม้กำหนดให้เนี่ยเพราะให้คุณเนี่ยและคุณได้เงินค่าชดเชยจากร้อนร้อนแล้วชาวบ้านรู้ยังว่ามันมีประโยชน์อย่างนี้กำลังบรรยายให้ชาวบ้านฟังว่าคุณไม่ต้องไปฉีดยาฆ่าหญ้าเสี่ยงชีวิตคุณฉีดสารเคมีฝนตกฟ้าร้องไม่ต้องต้นไม้จะให้ผลผลิตตลอดมากขึ้นมากขึ้นตลอดตราบใดที่คุณไม่ตัดต้นไม้คุณจะได้ค่าโลกร้อนตอนนี้รัดเพิ่มมาอีกผมเพิ่งไปเห็นว่าเวียดนามเนี่ยเขาเก็บจากประปาการท่องเที่ยวโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำของเราเต็มหมดอ่ะผมบอกเลยนะผมไม่ได้คำนึงในทุนใหญ่นะแต่ผมคำนึงชีวิตมนุษย์ของผู้คนนะจะเป็นในทุนไหนไม่สำคัญผมไม่ได้บอกผมไม่ทำลายเขาเป็นเรื่องของประชาชนจะตัดสินใจที่ให้เลือกทำแล้วมันผลกระทบต่อในทุนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ช่วยเหลือไม่ได้เป็นเรื่องเขาที่ต้องแก้ไขคุณบนรวยบนซากชีวิตมนุษย์เนี่ยคุณมีความสุขหรือรวยบนความตายของชีวิตมนุษย์มีความสุขไหมแต่วันนี้พรรคการเมืองเคยชี้แนะเคยอะไรให้มีไหมไม่มีพวดพาดพวดมาโฉนดทองคำทองแดงทองเหลืองทองเขียวกันไปเละไปหมดผมบอกผู้สมัครผมบอกผู้สนับผมได้แค่ไหนแค่นั้นผมไม่ได้ผมก็มาทำนอกสภาของผมเท่าที่ผมทำได้แต่ผมพยายามจะคิดอะไรที่มันเป็นไปได้และเป็นประโยชน์ต่อชาติเป็นเมืองมองผลกระทบต่อประเทศระยะยาวด้วยไม่ใช่กูจะเอาคะแนนอย่างเดียวทิพย์หายช่างมันประเทศไม่ได้เล่นการเมืองต้องรู้จักความรับผิดชอบสังคมด้วยได้ไม่ได้ก็จะทำหน้าที่ผลักดันตามนโยบายนี้ต่อนี่แหละเพิ่มป่าลดสารเคมีสู้โลกร้อนพรรคไหนที่พี่คิดว่าเป็นคู่แข่งเรื่องนี้ไม่เห็นมีเป็นเรื่องนโยบายศึกษาเงินคนทุกคนยากเงินไม่มีใครพูดเรื่องมีพรรคไหนพูดไหมล่ะก็มีแต่เรื่องโฉนดสีฟ้าโฉนดทองคำพูดกันนิดหน่อยแต่จัดการยังไงมีแต่เอาป่ามาแจกพรรคประชาธิปัตย์บอกโฉนดสีฟ้าผมถองแล้วแผ่นดินเอาตรงไหนโฉนดสีฟ้าไปซื้อเอกชนมาแจกหรือเปล่าก็ของหลวงผมบอกไอ้โฉนดชุมชนเนี่ยประชาธิปัตย์เขาคิดสมัยคุณสาธิตต้องเอ่ยชื่อเลยอ่ะผมไม่ได้ขัดข้องนะแต่คุณต้องออกให้ถูกที่ถูกทางไม่ใช่คุณไม่ออกในอุทยานแห่งชาติเขตรักษาป่าต้นน้ำลำธารมันไม่ได้แต่ป่าสงวนส่วนโทรมที่ว่างเปล่าราบพืชดุต่ออะไรสักอย่างเงี้ยออกไปผมก็เห็นด้วยแต่ผมไม่เห็นด้วยที่มาออกในอุทยานแห่งชาติในโลกนี้ไม่มีคุณไม่ออกได้ไงในอุทยานแห่งชาติในป่าต้นน้ำลำธารบ้านเราไม่มีหิมะต้นน้ำลำธารไม่ออกไงและใช้สารเคมีคุณไม่พูดเลยให้เขาทำกินหมดและสารเคมีว่าไงที่เขาพ่นยาลงมาทำไงผมรู้ว่าภัยพิบัติมันเกิดขึ้นกับประเทศชาติตัวนี้ผู้เจ็บป่วยรักษาพยาบาลนี่จะล้นประเทศแล้ว